ด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28ค่ะพี่รองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะกรอบเซ็ตอินเด็กซ์หน่อยนะคะตอนนี้ตลาดบ้านเราก็พยายามปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรวมถึงกลัวของ S50 ด้วยนะคะมุมมองมีกรอบแนวรับแนวต้านในสัปดาห์นี้ยังไงบ้างคะครับสำหรับการดิ่งครับนะครับก็อยากมองตัวของแนวต้านนะครับที่บริเวณ 1,495 ถึง 1,500 จุดนะครับของตัวเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยยังเป็นด่านสำคัญนะครับแล้วก็ตัวของภาพนะครับน่าจะยังเป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะครับในกรอบ1,460นะครับที่เมื่อวานลงไปทดสอบเนี่ยเป็นแนวหลักนะครับแล้วก็แนวต้าน 1,500 ผมคิดว่าภาพของตลาดเนี่ยน่าจะยังอยู่ระหว่างการปรับฐานเพื่อรอการขึ้นนะครับไปทดสอบ1,600แล้วก็1,650ในช่วงต้นปีหน้าแต่แนะนำให้รอในช่วงของการปรับฐานนะครับในรอบนี้ให้ผ่านไปก่อนนะครับซึ่งไซเคิลของมันเนี่ยนะครับน่าจะเรียกว่าขึ้นต่อเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ในช่วงประมาณต้นปีหน้านะครับเพราะว่าตัวของฟันโฟเนี่ยผมคิดว่าในช่วงต้นปีหน้าเนี่ยน่าจะเข้ามาค่อนข้างเยอะครับผมเชิงเทคนิคปีหน้าพี่รองมองเซ็ตอินเด็กซ์ไปไกลแค่ไหนคะความเป็นไปได้ครับภาพตลาดในเบื้องต้นเนี่ยนะครับถ้าตัวของตลาดเนี่ยเป็นภาพในช่วงต้นปีนะครับผมคิดว่า1,650เนี่ยเรามีโอกาสทดสอบนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ขึ้นเกินกว่านั้นเนี่ยนะครับอยากจะให้พิจารณาในเรื่องของตัวปัจจัยนะครับในต่างประเทศเนี่ยเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าในช่วงต้นปีหน้าเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการผมคิดว่าตัวของสหรัฐเนี่ยนะครับถ้าเป็นทางโจไบเดนนะครับเข้ามาเนี่ยในช่วงของการเป็นประธานาธิบดีเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการล็อกดาวน์นะครับเพราะนั้นความเสี่ยงในเรื่องของการชะลอตัวหรือว่าการปรับฐานเนี่ยน่าจะอยู่ระหว่างนั้นเพราะนั้นถ้าขึ้นนะครับไปที่1,650เบื้องต้นเนี่ยแนะนำให้เทคโปรฟิตแล้วก็รอในเรื่องของการปรับฐานน่าจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าแกปของการขึ้นเหนือระดับ1,700เนี่ยมันต้องมีในเรื่องของปัจจัยบวกที่ใหญ่มากๆนะครับถึงจะขึ้นฟ้าไปได้ครับผมค่ะตัว S50 นะคะเราจะเล่นฝั่งไหนดีคะสำหรับในตอนนี้นะครับกรอบนะครับเป็น960นะครับแนะนำให้ช็อตนะครับแล้วก็แนวรับที่940นะครับภาพระยะสั้นเนี่ยก็เป็นจังหวะของการย่อหลอกนะครับเล่นในกรอบครับแกปประมาณ20จุดนะครับแต่ถ้าหลุดนะครับ940ลงไปนะครับแนวรับถัดไปจะอยู่ที่บริเวณ925แต่ถ้าย่อลึกลงไปที่925จริงเนี่ยแนะนำให้เป็นการโอเพ่นหลอกนะครับเพื่อคาดหวังการดิ่งกลับได้เพราะว่าการลงในรอบนี้เนี่ยจะไม่ลึกครับผมถ้า960ช็อตลงมาต้องมีสต็อปอยู่ที่เท่าไหร่คะจุดสต็อปลอสนะครับให้ดูการทะลุนะครับแนวต้านที่970นะครับขอสัก10จุดถ้าเบรกขึ้นไปได้เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นลองทันทีเลยครับผมค่ะได้ค่ะวันนี้ครบถ้วนเลยต้องกราบขอบคุณพี่รองมากๆเลยนะคะคสวัสดีค่ะ คุณธีรศักดิ์ธนวราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะดูที่960นะคะเป็นกลยุทธ์ของการช็อตลงมานะคะโดยให้จุด stop loss นะคะอยู่ที่970ค่ะและถ้าเกิดว่า break ผ่าน970ขึ้นไปได้ปรับกลยุทธ์เปลี่ยนจากช็อตไปเป็นลองทันทีนะคะก็สำหรับใครที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการช็อตหรือว่านะคะช็อตหรือว่าลองตัว S50 อย่างเดียวเนี่ยนะคะก็สามารถใช้ตัว DW เข้ามาช่วยในการเพิ่มผลตอบแทนนะคะโดยใช้วิธีการนะคะลงทุนนะคะสินทรัพย์ที่ถือเป็นสินทรัพย์ทางเลือกตัวนี้ค่ะนะคะถ้าเป็นตัว C คือเก็งฝั่งขึ้นคอนะคะเหมือนเราลองค่ะถ้าเป็นตัว P คือเก็งฝั่งช็อตเหมือนกับเราพุทนั่นเองนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในกรณีที่พี่ลองมองนะคะตัวS50 นะคะที่มีการขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นมา970เป็นจังหวะของการช็อตเนี่ยถ้าเกิดในกรณีที่ท่านต้องการเพิ่มผลตอบแทนสามารถใช้ตัว S5028P2102A นะคะช่วยพุทลงมานะคะแล้วก็อย่าลืมตั้งจุด stop loss ด้วยนะคะตัวนี้จะมีค่า gearing ที่ 12.1 sensitivity 0.32 นะใครที่ trade DW อยู่แล้วนะคะก็ให้เลือกหมายเลข28 Macquarie ค่ะค่ายนี้มีสภาพคล่องสูงนะคะแล้วก็เขามีทั้งเซ็ต50นะคะหุ้นรายตัวนะคะ S&P 500รวมถึงตลาดหางเสงฮ่องกงด้วยมีกิจกรรมดีๆนะคะสแกน QR code มุมจอจะได้รับบทวิเคราะห์มุมมองของตลาดหุ้นรายวันส่งให้ท่านทางไลน์นะคะก็เป็นเพื่อนกันได้ทาง ID Line @thaidw ค่ะติดตามเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะ
สนับสนุนโดย Macquarie DW28 ติดตามข้อ